ตอนที่ผมมาเป็นส.ส.ครั้งแรกผมก็ไม่ได้ซื้อเสียงมาประชาชนก็เลือกมาเองเราก็ทำหน้าที่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอ่ะจะทำนโยบายสำเร็จได้ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยถ้าประชาชนให้อำนาจถ้าประชาชนไม่ให้อำนาจผมก็ทำให้ประชาชนไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกแน่จริงไปสาบานกับผมไหมว่าคุณจะไม่ซื้อเสียงที่วัดพระแก้วผมกล้าทุกวันทุกวันผมพร้อมทุกวันพลเอกประยุทธ์กล้าไหมแน่จริงก็มองตาผมว่าคุณจะไม่ซื้อเสียงถ้าคุณไม่ซื้อเสียงคุณไปกับผมเลยที่วัดพระแก้วไปสาบานพร้อมกันพรรคการเมืองใหญ่ๆด้วยก็ได้สมองพร้อมร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมแต่เงินในการซื้อเสียงไม่พร้อมเพราะไม่ทำอยู่แล้วไม่ทำเพราะว่าคือเราอย่าไปทำอะไรเกินตัวถ้าเราทำอะไรที่แบบเมื่อมันถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเข้ามาเองทำให้ทุกอย่างมันพร้อมเองมันไม่มีใครพร้อมไป 100% หรอกมันไม่มีอะไรพร้อมถ้ามันจะพร้อมมันก็พร้อมเองผมน่าจะได้ประมาณ9อ่ะ9ก็ไอ้ที่ไม่เต็มเพราะว่าบางทีอาจจะกวนโอ๊ยบ้างกวนตีนบ้างแต่มันจำเป็นต้องทำเพราะว่าเราต้องการให้สื่อกลับมาดูในสิ่งที่เป็นสาระเพราะเราไม่ได้ซื้อสื่อไงมันไม่ได้ซื้อสื่อเป็นกลยุทธ์วิธีการเป็นกลยุทธ์วิธีการเพราะว่าประเทศไทยมันข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์ต้องเข้าใจแต่สินค้าแบบมงคลกิจแบบไทยศรีวิไลเนี่ยคือใช้ชีวิตนะใช้วิญญาณใช้ความสามารถในการที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ให้ประชาชนแล้วก็ต้องการมีผลงานที่สูงกว่าเพื่อนเพราะต้องการสร้างประวัติศาสตร์ก็ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับผมอยู่ที่ประชาชนถ้าประชาชนคิดว่าผมมีประโยชน์ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนได้มีนโยบายที่ดีได้เห็นการทำงานในช่วง4ปีแล้วก่อนหน้านั้นที่มาเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้าเขามั่นใจเนี่ยเขาศรัทธาแล้วเขาคิดว่าเราทำจริงเราชนจริงเราฟาดจริงเราสุดทางจริงเนี่ยเพราะทุกเรื่องที่ผมทำเนี่ยผมสุดทางหมดแล้วก็ไม่มีเรื่องไหนที่ผมไม่ชนะนะผมชนะทุกเรื่องเพียงแต่เรื่องบางเรื่องอาจจะใช้เวลาหลายปีหน่อยเราใช้ระบบอาวุโส 85% สมรรถนะ 15เมื่อก่อนเนี้ยใช้ระบบอาวุโส 33อีกประมาณ67เนี่ยใช้ระบบวิ่งเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปี65ที่แก้ไขมาแต่ยังไม่บังคับใช้เนี่ยเขาใช้50 50นั่นหมายความว่าเวลาโยกย้ายตำแหน่งที่สำคัญเนี่ยมันก็จะได้ประมาณอยู่ 25% อีก 25% ก็คือโอเคได้สถานีตำรวจที่ดีๆฮะแต่พอเราเพิ่มเป็น 85% เนี่ยมันก็เกือบทั้งหมดละแต่เราก็เปิดช่องว่างให้เกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะคือให้คนขยันด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะไม่ขยันอาวุโสอย่างเดียวถูกป่ะแต่ก็เป็นการปิดช่องว่างในการวิ่งเต้นการใช้เงินอันนี้คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแบบทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยนะพรรคใหญ่ก็เสียเปรียบเพราะไม่รู้จะหาคะแนนจากไหนมันทีเลยชื่อเพราะว่าพรรคใหญ่เนี่ยคือส่วนใหญ่ก็ซื้อเสียงกันเนี่ยซื้อเสียงกันก็ไปถามดิว่าซื้อกันหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้บรรลุชื่อพรรคนะ86พรรคอะมีซื้ออยู่ประมาณ 10% 10% 8พรรคไอ้8พรรคแต่ไม่รู้พรรคไหนไม่บอกฟ้องไม่ได้นะฮะประชาชนรู้กกต.รู้พรรคใหญ่มั้ยไม่ตอบแล้วกันนะฮะกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมประเมินไว้เลยนะส.ส.เขตเนี่ยเลือกให้ตายแม่งก็ไม่เกิน7คนเอ้ยบัญชีรายชื่อเพราะไม่งั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องเขตเพราะทุกโพลเนี่ยนายกสู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย10คนให้ได้ก่อนเอาง่ายๆพลเอกประยุทธ์ทำยังไงก็ได้ผมท้าเลยพลเอกประยุทธ์แน่จริงเป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับ1ที่มาจากคะแนนบริสุทธิ์ 100% ให้ได้ก่อนในชีวิตนี้ของท่านแล้วท่านค่อยมาคุยกับผมเนี่ยเป็นส.ส.มาจากประชาชนมา4ปีแล้วรุ่นพี่คุณจะได้เป็นรุ่นน้องผมหรือเปล่าคุณยังไม่รู้ตัวเลยมองตาผมมองหัวใจผมมั่นใจผมเลือกไทยศรีวิไลรับรองประเทศไทยเปลี่ยนแน่นอน